ผู้ชมครับวันนี้นะครับเราไปโหนกระแสกับคุณเชนธนาครับกับเรื่องราวดีๆสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับครับผมครับผมคุณเชนธนาคุณก็ยังดูแบบหนุ่มอยู่เสมอนะฮะว่าจริงๆแล้วธุรกิจผมนี่ปีนี้ปีที่6แล้วนะฮะแล้วก็มีความสุขดีแต่ว่าจริงๆวันนี้ก็คือมีเรื่องมาเล่านะครับเพราะว่าเป็นสินค้าตัวแรกที่อยู่ในวงการความสวยงามมาเนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์สำหรับใจผมเลยนะเพราะว่าตัวนี้เราทำให้คุณพ่อทานก่อนแล้วทีนี้มันก็เหมือนว่ามันเป็นเรื่องคือคุณพ่อเนี่ยอายุ69แล้วปลายปีที่แล้วเนี่ยดันหกล้มก็คือรักษาตามกระบวนการทางการแพทย์ไปทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเราเนี่ยเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่แล้วก็เลยพัฒนาตัวหนึ่งขึ้นมาได้เป็นคอลลาเจนกระป๋องสีทองนะครับคือมีส่วนผสมของคอลลาเจนไทป์2ผมขออนุญาตชงให้ดูด้วยเนี่ยนะครับสามารถละลายได้นะครับใน1นาทีคนไปอย่างนี้นะฮะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำตาลผมขอชิมหน่อยได้ไหมอันนี้ยังฮะให้ดมก่อนผมอยากให้เห็นนะฮะกลิ่นไม่มีใสเลยนะครับซึ่งคุณพ่อผมเนี่ยก็ทานกับกาแฟก็ได้ใส่กาแฟทุกเช้าก็ได้ใส่แกงจืดก็ได้นะครับพอทานไปเนี่ยนะฮะแกก็รู้สึกดีขึ้นนะครับล่าสุดนี่ซื้อลู่วิ่งให้แกครับเป็นอะไรวิ่งในอายุ69นี่ฮะดีใจที่ทำให้คุณพ่อกลับมาวิ่งได้และแกก็มีความสุขนะครับวันนี้ก็เลยจัดโปรโมชั่นดีๆให้เลยดีกว่านะครับคืออันนี้ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยแทบจะไม่เอากำไรเลยนะครับเพราะว่าอยากให้เปิดใจทานก่อนถ้าถูกใจนะครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาซื้อราคาปกติอุดหนุนผมก็ได้นะฮะเพราะว่าวันนี้นะครับเราตั้งใจที่จะให้ทุกคนลองนะฮะคอลลาเจนกระป๋องทองของเรานะครับปกติเนี่ย 1,190 บาทนะฮะวันนี้2กระป๋องนะครับจากเกือบ 3,000 เนี่ยลดเหลือ 1,990 บาทแล้วก็ท้าลองใช่มั้ยฮะการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยต้องกินประมาณ3เดือนนะฮะเพราะฉะนั้น2กระป๋อง 1,990 แถมฟรีอีก2กระป๋องเลยครับพี่หนุ่มฮะเป็น4กระป๋องฮะป้า4กระป๋อง 1,990 อันนี้ท้ายลองถูกใจปีหน้าค่อยมาซื้อราคาปกตินะครับ4กระป๋องจะเกือบ 5,000 วันนี้จ่ายเพียง 1,990 อันนี้จะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะนี่ครับคุยเสร็จแล้วครับใสเป็นน้ำเปล่าเลยครับนี่คือของจริงครับไม่งั้นไม่กล้าพิสูจน์ขนาดนี้ครับนี่ขอชิมหน่อยได้ไหมได้เลยครับพี่หนุ่มขออนุญาตครับแต่ว่าถ้าเกิดคาวผมว่าตามคาวเลยนะได้เลยครับคือถ้าปกติก็ปกตินะครับจริงเหมือนน้ำเปล่านะนี่เลยนะครับย้ำเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอุดหนุนผมหน่อยเพราะว่านี้นี่เรียกได้ว่าอยากให้ลองกันจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับพี่หนุ่มครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ